ให้ดูภาพนี้ก่อนได้ไหมไหนๆช่วงนี้คนจะเดินทางกันเยอะภาพซึ่งตอนแรกเราเห็นข่าวเรางงมากเลยรถ10ล้อขึ้นไปก่ายอยู่บนเสาไฟฟ้าขอดูภาพนิ่งก่อนนะฮะแล้วคุณผู้ชมลองเดาดูว่าถ้าท่านเป็นคนที่อยู่บนรถ10ล้อท่านจะลงจากรถยังไงเปิดภาพขึ้นมาหน่อยฮะนี่ทันทีที่ภาพนี้มีการเผยแพร่ออกมาขอบคุณนะครับ Facebook ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เป็นในส่วนของกู้ชีพราชพฤกษ์คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมฮะรถคันดังกล่าวขึ้นไปเกยอยู่บนเสาไฟฟ้าใกล้ๆกับปั๊มแก๊สสุวินทวงศ์64แล้วก็ขณะเดียวกันตอนที่ขึ้นไปเกยเนี่ยมีคนอยู่บนรถก็คือคนขับตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวว่าสายไฟมันจะบึ้มและตรงนั้นมันเป็นปั๊มแก๊สสุดท้ายต้องไปหารถเนี่ยนะฮะมาจอดเทียบแล้วรับคนขับลงมาจากรถ10ล้อทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราลงไปที่สุวินทวงศ์64ไหนขอดูสถานที่จริงหน่อยฮะล่าสุดเขามีการย้ายรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอาลงมาจากเสาถ้าเปิดภาพเสาเมื่อกี้ด้วยแล้วคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆพี่ปีนขึ้นไปอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะปรากฏคำตอบก็คือวันนี้พอเราไปเห็นเนี่ยตรงบริเวณริมฟุตบาทมันจะมีรอยเหมือนรอยเบรกด้วยแล้วชนยับอย่างนี้เลยคำตอบก็คือคนขับรถพ่วงชื่อว่านายสัมพันธ์ครับผู้ชมฮะเป็นรถบรรทุกน้ำมันด้วยนะฮะเห็นบอกว่าหลับในหลังจากนั้นรถก็เลยเสียหลักครับผู้ชมฮะมีการไปชนขอบทางแต่หาคำตอบไม่ได้ว่าพอชนเสร็จแล้วพี่กระดกหัวขึ้นไปยังไงคืองงจังเลยเพราะขอบทางก็ไม่น่าจะเป็นแรงส่งนะฮะให้พี่กระดกหัวรถเนี่ยของพี่เนี่ยอันนี้เราทำได้แต่ของจริงเรานึกภาพไม่ออกทีมงานต้องเปิดภาพจริงคู่ขนานกันด้วยมันเลยกลายเป็นความงงเหมือนกันนะว่ารถพี่ไปเกยอย่างนี้ได้ยังไงถึงขนาดที่ว่าเจ้าของปั๊มแก๊สคุณชาญพัฒน์เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอรถมาไปเกยเนี่ยแบบเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเขารีบหาที่ดับเพลิงเลยนะฮะแต่สิ่งที่ซวยที่สุดก็คือคนขับลงไม่ได้แล้วกลัวว่ารถจะระเบิดจนในที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปหารถอีกคันหนึ่งนะฮะมาจอดเทียบรถบรรทุกให้คนขับเปิดหน้าต่างแล้วไต่ลงมาฮะเหตุการณ์ทั้งหมดคนขับยอมรับว่าเหนื่อยผมก็เลยวูบเพราะเมื่อคืนนี้วิ่งรถไม่ได้นอนทั้งคืนตำรวจเนี่ยนะฮะไปจับตรวจฉี่แต่ปรากฏว่าไม่เจอเรื่องของสารเสพติดแล้วก็ไม่ได้เมาหาคำตอบไม่ได้ฮะว่าก่ายยังไงเหมือนกันฮะหลับในครับหลับในหลับในแล้วก็วิ่งตรงมาเลยเนี่ยมาชนเสาไฟฟ้าแล้วก็เหินขึ้นอย่างนี้เลยครับก็คือเขาหลับในมาแสดงว่าเขาวิ่งเลนไหนมาที่น่าจะอยู่เลนที่สองอ่ะครับเลนที่สองอ่ะตอนนั้นจากที่เรามองความเร็วมันเร็วมากไหมฮะเร็วน่าจะประมาณสัก80 100ประมาณนั้นน่ะ80-100ประมาณทำไมมันถึงเหินขึ้นมาได้พี่มันขึ้นบนฟุตบาทนี่ไงพอมันเหยียบตรงโค้งฟุตบาทปุ๊บล้อหน้ามันยกปุ๊บมันยกขึ้นมาเลยไม่ได้เบรกเลยแล้วก็มาเกี่ยวอยู่วันนี้ครับตอนนั้นเองคุณพี่นั่งที่มันค้างเพราะมันมีสายไฟเกี่ยวอยู่นี่แล้วสายไฟเมืองไทยเราก็รู้ใช่ไหมฮะว่าจะมีความเหนียวแน่นมากกว่าประเทศอื่นเพราะของเรามันจะลกลุงลังเยอะมากเลยเป็นเหมือนกับความทนทานสุดท้ายสายไฟก็เลยช่วยลังรถเอาไว้ลอยอยู่กลางอากาศ